สวัสดีครับพบกับครัวสนามนะครับวันนี้ครัวสนามขอเสนอเมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตีไข่กันก่อนเลยครับไข่ไก่6ฟองแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันนะครับตามด้วยนมข้นจืด50กรัมแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันนะครับเวลาคนเข้ากันนะครับตามด้วยส่วนประกอบนะครับใส่ลงไปในไข่ของเราเลยครับไส้กรอกหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วตามด้วยปูอัดตามชอบนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็แบ่งไส้กรอกกับปูอัดนะครับไว้สำหรับตกแต่งหน้าไข่ตุ๋นหม้อไฟของเราด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วตามด้วยเห็ดหอมแช่น้ำนะครับ3ดอกหั่นเป็นชิ้นนะครับหอมหัวใหญ่ซอย20กรัมแครอท50กรัมแบ่งใส่ลงไปด้วยนะครับแครอทก็แบ่งเอาไว้สำหรับปูพื้นไข่ตุ๋นด้วยนะครับเพื่อนๆต้นหอมซอยนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อเราคนไข่ของเราเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ให้เรามาเตรียมหม้อไฟนะครับก็จะเป็นหม้อไฟทั่วๆไปนะครับเพื่อนๆให้เราปูพื้นด้วยกระหล่ำซอย50กรัมนะครับแครอทซอยที่เราแบ่งไว้ที่ผสมไข่ไปส่วนนึงนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอามาปูพื้นส่วนนึงนะครับเพิ่มสีสันให้กับไข่ตุ๋นหม้อไฟของเรานะครับเมื่อเรานำผักปูพื้นหม้อไฟเสร็จเรียบร้อยครับไปทำขั้นตอนน้ำซุปกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำซุปสำหรับผสมกับไข่ตุ๋นนะครับน้ำเปล่า300กรัมซอสปรุงรส3ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาแล้วเราก็ต้มน้ำซุปของเราให้เดือดนะครับเมื่อน้ำซุปของเราเดือดนะครับขั้นตอนนี้ให้เรานำไข่ไก่ที่เราผสมส่วนประกอบไว้นะครับมาเทลงไปในน้ำซุปเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราใช้ไม้พายนะครับคนเขาเร็วๆนะครับอย่าให้จับตัวกันเป็นก้อนนะครับก่อนที่เราจะนำเขาไปตุ๋นกับหม้อไฟนะครับเพื่อนๆเมื่อเราเทเขาลงไปแล้วปิดแก๊สเลยนะครับคนประมาณนี้นะครับแล้วก็นำไข่ของเราเทลงหม้อไฟเลยครับเพื่อที่จะตุ๋นเขานะครับเพื่อนๆเขาจะได้สุกได้ง่ายนะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อไฟนะครับเพื่อจะตุ๋นไข่ตุ๋นของเรานั่นเองนะครับแล้วตามด้วยจุดแอลกอฮอล์นะครับก็จะเป็นแอลกอฮอล์แบบนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับติดไฟนะครับแล้วก็จุดไฟนะครับเราก็จะตุ๋นไข่ตุ๋นหม้อไฟของเรานะครับไว้ที่ 8-10 นาทีนะครับเมื่อเราตุ๋นไข่ตุ๋นหม้อไฟของเราไปประมาณ6นาทีกว่านะครับก็เปิดฝาหม้อเลยครับโรยหน้าด้วยไส้กรอกนะครับที่เราแบ่งไว้นะครับตกแต่งความสวยงามนะครับก็ปูอัดนะครับเพื่อนๆโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีนะครับเพิ่มสีสันให้กับไข่ตุ๋นของเรานะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อไฟนะครับตุ๋นเขาอีก1นาทีนะครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับในเมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟนะครับดูเครื่องแน่นๆเลยครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากเลยครับเมนูนี้กลิ่นหอมด้วยครับเครื่องแน่นๆหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับ